สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับวิดีโอนี้ผมจะพูดถึงสิ่งที่ตัวผมกำลังจะทำบนตลาดคริปโตเคอเรนซีใน 24-48 ชั่วโมงที่จะถึงนี้นั่นก็คือการดอลลาร์คอสต์แอเวอเรจเข้าไปในตลาดคริปโตเคอเรนซีก่อนหน้านี้ผมเคยอธิบายให้เพื่อนๆฟังในเรื่องของการที่องค์การอนามัยโลกกำลังจะแถลงอย่างเป็นทางการว่าด้วยโควิดสายพันธุ์โอเมก้านะครับในเรื่องของตัวเลขอัตราการเสียชีวิตว่ามันเป็นตัวเลขที่สูงกว่าสายพันธุ์เดลต้าหรือเปล่าอัตราการแพร่เชื้อเนี่ยเป็นกราฟขาขึ้นและเป็นขาขึ้นที่เร็วกว่าสายพันธุ์เดลต้าไหมนะครับทั้งนี้การแถลงอย่างเป็นทางการยังไม่เกิดขึ้นนะเพื่อนๆเพียงแต่24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าทุกสายข่าวไม่ว่าจะเป็นของไทยและเทศของเอเชียตะวันออกกลางและในสหรัฐอเมริกาเนี่ยพยายามจะเป่าข่าวนี้ให้มันใหญ่เรียกว่าเป่าให้ลูกโป่งใบนี้มันใหญ่กว่าที่มันควรจะเป็นนะครับแม้กระทั่งในสหรัฐอเมริกานะครับช่อง CNBC รายการ Mad Money ของคุณจิมเครเมอร์นะครับเขายังมองเลยว่าตอนนี้เนี่ยความกลัวของสายพันธุ์โอเมก้าเนี่ยมันอาจจะเกินความจริงไปและเขาแนะนำให้นักลงทุนนะครับเข้าไปลงทุนกับหุ้นอย่างเช่น Disney Mastercard PayPal Wynn Casino เขาบอกว่าควรจะลงทุนก่อนที่ความกลัวของโอเมก้ามันจะน้อยลงซึ่งมัน make sense นะเพื่อนลักษณะของความกลัวเนี่ยนะครับถ้ามันหมดไปและข่าวมันเงียบไปเนี่ยราคาของแต่ละเหรียญผมว่ามันเป็นธรรมชาติมันต้องเป็นขาขึ้นเพราะว่าความมั่นใจของนักลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของโควิดนิดนึงทั่วไปอย่างเราเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับคุ้นหูสายพันธุ์อัลฟาเบต้าแกมมาเดลต้าจนมาถึงโอเมก้าเนี่ยแล้วก็อีกหลายๆสายพันธุ์เนี่ยมันก็จะถูกแบ่งเป็น2แคตตากอรีใหญ่ๆนะครับที่องค์การอนามัยโลกเขาตั้งไว้แคตตากอรีหลักๆนะครับก็อันแรกก็คือ variant of interest นะครับหรือสายพันธุ์ที่น่าจับตามองอีกอันนึงก็คือ variant of concern นะครับหรือสายพันธุ์ที่น่าเป็นห่วงนะครับทีเนี้ยสายพันธุ์โอเมก้าเนี่ยมันอยู่ในแคตตากอรี2คือสายพันธุ์ที่น่าเป็นห่วงสายพันธุ์ที่อยู่ในแคตตากอรี2นะครับก็มีทั้งอัลฟาเบต้าแกมมาเดลต้าและโอเมก้าแต่มันมีอีกแคตตากอรีนึงนะครับแคตตากอรีที่รุนแรงสุดที่เรียกว่า variant of high consequence นะครับ variant of high consequence ก็คือสายพันธุ์ที่มีผลกระทบมากที่สุดนะครับพูดง่ายๆว่าวัคซีนก็เอาไม่อยู่บุคลากรทางการแพทย์ก็ช่วยเราไม่ได้นะครับอัตราการเสียชีวิตสูงอัตราการแอดมิดผู้ป่วยกับฮอสปิทอลและโรงพยาบาลเนี่ยเป็นขาขึ้นแบบสุดๆถ้ามันมีการแถลงอย่างเป็นทางการว่าโอเมก้าอยู่ในแคตตากอรีที่3เนี่ยนะถ้ามันเกิดขึ้นเราไม่ต้องห่วงในเรื่องของราคาเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะเพื่อนๆคือเป็นห่วงชีวิตนะครับตัวผมเนี่ยถ้าเกิดว่าองค์การอนามัยโลกออกมาแถลงว่ามันเป็นแคตตากอรีที่3เนี่ยผมก็จะไม่พูดในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีก็จะเป็นพูดถึงทำวิดีโอในลักษณะของการนับปริมาณคนดูว่าทุกคนยังคือมากันครบหรือเปล่าอ่ะนะเพื่อนๆ เพราะว่าถึงเวลานั้นเราไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะฮะทีนี้เนี่ยตัวผมเนี่ยคิดว่าสายพันธโอเมก้าเนี่ยมันน่าจะอยู่ในแคตตากอรี2ก็คือ variant of concern นะครับเป็นในลักษณะของการน่าเป็นห่วงไม่น่าจะเป็นแคตตากอรีที่3นะคิดว่าเดาว่ามันจะอยู่ใน2ไปเรื่อยๆนะครับทั้งนี้สิ่งที่ผมกำลังจะทำก็คือการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะผมจะต้องลงทุนกับช่วงที่มันมีความน่ากลัวนะครับเพราะว่าถ้าผมไปรอให้ตลาดมันชิวๆสบายๆทุกคนไม่กลัวทุกคนพร้อมที่จะเทเงินลงไปเนี่ยแน่นอนราคามันก็จะสูงขึ้นนะครับก็ทีนี้เพื่อนสมาชิกอาจจะมีคำถามว่าแล้วพี่บอลเอาอะไรมาวัดล่ะว่าในเรื่องของข่าวของโอเมก้าเนี่ยมันเป็นขาขึ้นมันเกินไปหรือเปล่านะครับใช้โมเดลง่ายๆเลยเพื่อนๆตัวผมเนี่ยใช้ Google Trend นะครับและ Google Trend เนี่ยเป็นอะไรที่ให้ผลตอบแทนกับผมกับพอร์ตอย่างผมนะครับ เรียกว่ามากกว่าการใช้เทคนิคอลได้สัมไปนะเพราะว่าผมเป็นคนเทรดเทรนด์ผมถนัดในเรื่องการเทรดเทรนด์นะครับถ้าเรามาดู7วันที่ผ่านมาเนี่ยการเซิร์ชของโอเมก้าเนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นกราฟขาขึ้นเลยนะเวฟ2เวฟ3ก็เป็นขาขึ้นนะเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นผมมองว่ากราฟเนี่ยมันเป็นอินดิเคเตอร์ที่ส่งให้เห็นได้ชัดเลยว่า
พอคนยิ่งเซิร์ชมากขึ้นคนยิ่งกลัวมากขึ้นตลาดหุ้นเป็นขาลงตลาดคริปโตเคอเรนซีไม่เกี่ยวกับเขาก็ดันเป็นขาลงไปด้วยนะครับก็ทีนี้ถ้ามาตั้งสมมติฐานว่าเอาล่ะในกรณีที่มันยังเป็นแคตตากรีที่2เนี่ยหากว่าประเทศเจ้าอย่างสหรัฐอเมริกามีการประกาศว่าเอ๊ะสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยมันเป็นแคตตากรีที่2แต่เราควรจะมีการล็อกดาวน์หรือเราควรจะปิดประเทศเนี่ยให้ตั้งสมมติฐานไว้เลยว่าในเรื่องของการพิมพ์เงินจะยิ่งเกิดขึ้นนะครับเฟดจะต้องปั๊มเงินขึ้นมาอัดฉีดในเรื่องของ stimulus นะครับอย่างที่เขาเคยทำนะครับการแจกเงินให้กับประชากรในสหรัฐอเมริกาเนี่ยหรือ stimulus check เนี่ยนะครับและทุกครั้งนะเพื่อนๆที่มีการแจกเงินอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้นะครับราคาของหุ้นราคาของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะครับในหลายๆตัวเนี่ยเป็นขาขึ้นนะครับคนหลายคนมองว่าพอได้ตังมาเนี่ยก็ไม่รู้จะไปทำอะไรออกจากบ้านก็ไม่ได้ก็ไปลงทุนกับตลาดคริปโตเคอเรนซีหรือตลาดหุ้นนะครับอันนี้คือสมมติฐานที่นักวิเคราะห์เขาพูดกันนะครับซึ่งมันก็เป็นไปตามนั้นทั้ง3งวดที่เขาแจกตังเป็นในลักษณะนั้นเลยนะเพื่อนๆและแน่นอนนะครับถ้ามีการล็อกดาวน์แบบนั้นเกิดขึ้นเนี่ยผมก็จะสมมติฐานอีกว่าเฟดก็ยังจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะครับในเรื่องของการพูดถึงว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจจะเกิดขึ้นในไตรมาสแรกของปี2022อะไรเงี้ยอาจจะมีการเลื่อนออกไปหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดตรงกันข้ามในเรื่องของสายพันธุ์โอมิครอนมันเงียบลงเนี่ยนะครับแน่นอน เราก็จะมาวอรี่ในเรื่องของเฟดอีกครั้งนะครับทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยเพื่อนๆต้องขอเรียนนะฮะว่าตัวผมเนี่ยไม่ได้อยากให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นไม่ได้อยากให้สายพันธุ์เหล่านี้มีความรุนแรงแล้วเราจะมาฉลองกันท่ามกลางความเจ็บปวดของเพื่อนมนุษย์นะครับคือเราเป็นนักลงทุนนะครับทุกวันที่ตื่นมาเราหาจังหวะที่จะทำกำไรบนตลาดคริปโตเคอเรนซีแน่นอนนะครับในวิกฤตแบบนี้เนี่ยเรากำลังลงทุนกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติซึ่งคนตาดำๆอย่างผมและคุณเนี่ยเราไม่สามารถคอนโทรลอะไรได้เลยนะครับให้มันให้สายพันธุ์นี้มันหมดไปคือถ้าผมเลือกได้เนี่ยนะฮะผมยอมที่จะไม่ทำกำไรกับเทรนด์นี้และยอมให้แบบไอ้โลกเนี่ยมันหายไปเราจะได้มีชีวิตที่แบบเราจะไปเดินตลาดนัดไปเดินจตุจักรไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ได้อย่างปกติเนี่ยผมว่ามันคุ้มกว่าและดีต่อจิตมากกว่านะครับทั้งนี้ทั้งหมดที่ผมพูดถึงเนี่ยนี่คือในลักษณะของการเทรดเทรนด์แบบคร่าวๆของผมนะครับแน่นอนนะฮะผมไม่ใช่ว่าไม่ดูตาม้าตาเรือเลยผมก็จะต้องตามในเรื่องของเฟดจะต้องตามในดูในเรื่องของ TA ดูในเรื่องของนโยบายรัฐดูในเรื่องของกระแสคริปโตนะครับโดยเฉพาะทางเทคนิคเนี่ยแน่นอนก็ต้องดูอยู่แล้วนะเพื่อนๆแต่อย่างเฟดเนี่ยนะครับหลายครั้งที่มีข่าวออกมาก็ที่ผมไม่พูดถึงเนี่ยเพราะผมมองว่ามันไม่มีอะไรในกอไผ่นะครับอย่าง2ไตรมาสที่ผ่านมาก็เป็นข่าวที่ทำให้เรากลัวกลัวกลัวแล้วก็มีคนเทขายทั้งนี้อย่างที่ผมเรียนนะครับถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันไปได้สวยแล้วโอมิครอนมันเงียบไปเนี่ยไตรมาสแรกของปี2022อันเนี้ยเป็นอะไรที่เราก็น่าจะต้องมาเป็นห่วงกันอีกทีนะครับว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยไหมขนาดไหนอะไรยังไงนะครับแต่ถ้ามันมีล็อกดาวน์มีรุนแรงเนี่ยแน่นอนมันก็เป็นไซเคิลแล้วแจกเงินนะครับอินเฟชั่นนะแล้วสิ่งอะไรที่จะมาแก้อินเฟลชันนะครับก็คือ store of value ทองคำคริปโตประมาณนี้นะเพื่อนๆมันก็เป็นไซเคิลของมันนะครับก็อย่างที่เรียนนะเพื่อนๆเรายังไงก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าไอ้ category 3เนี่ยมันยังไม่มีตัวไหนที่อยู่ใน category นั้นนะครับอีกครั้งนะครับมี variant of interest variant of concern variant of high consequence นะครับก็คือสายพันธุ์ที่น่าจับตามองสายพันธุ์ที่น่าเป็นห่วงและสายพันธุ์ที่ผมเรียกว่าเฮ้ยนะถ้าสายพันธุ์ที่3นี่คือแบบเฮ้ยนะครับคือไม่มีใครเอาอยู่แล้วนะครับบุคลากรทางการแพทย์ก็อาจจะช่วยเราไม่ได้เตียงไม่พอคือมันจะกลับไปอีแหละเดิมซึ่งแน่นอนหลายคนในช่องนี้ที่เราคอมเมนต์คุยกันเหมือนเป็นญาติกันคนนึงแล้วเนี่ยก็ทุกคนรายงานเข้ามาว่าแค่นี้ก็จะไม่ไหวอยู่แล้วนะครับก็ธุรกิจก็ปิดนะครับมีทุกคนมีภาระมีค่าเทอมลูกมีจิปาถาเพื่อนๆนะครับและมันถ้ามันไม่กระทบกับตัวเราโดยตรงมันก็กระทบกับญาติพี่น้องเรานะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นใจกับทุกคนนะครับมันอาจจะไม่โดยตรงก็โดยอ้อมเพื่อนๆนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับเอาล่ะเพื่อนๆก่อนที่จะวกไปวนมาไปมากกว่านี้นะครับนั่นก็คือทั้งหมด
กับเหตุผลที่ทำไมผมมองว่าตอนนี้เป็นช่วงที่ผมน่าจะลงทุนบนตลาดเร็วๆนี้เลยหลังจากที่จบวิดีโอนี้เนี่ยนะครับผมก็จะเริ่มทำการบ้านแล้วก็เริ่ม Dollar Cost Average แล้วนะครับเอาล่ะเพื่อนๆนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันนะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องโควิดและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม